สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและก็รับฟังรายการวิทยุขอมาฟครับรายการตัฟซีรุลกุรอานทางวิทยุเสียงอิสลามนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันมุสลิมไทยออนแอร์หรือนะครับในคลื่นนะครับทางที่พี่น้องกำลังติดตามรับชมกันอยู่นี้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่กับการอธิบายแล้วก็การพูดคุยกันในอายะตุลกุรซีนะครับองค์การอายะห์กุรอานองค์การที่255ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเราพูดคุยกันมาพอสมควรนะครับหลายๆตอนแล้วแต่พี่น้องครับก็ยังมีประเด็นนะครับที่เรายังตกค้างแล้วก็พูดคุยกันต่อเนื่องกันไปนะครับเมื่อการที่เรานั้นได้ศึกษาเรียนรู้ความสำคัญของอายะตุลกุรซีนักวิชาการที่ทำการอธิบายอัลกุรอานก็ได้นะครับให้นะครับได้อธิบายบอกว่าองค์การนี้เป็นองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แยกประโยคต่างๆในสำนวนที่พระองค์ได้ทรงระบุและก็ได้ทรงกล่าวเอาไว้ตั้งแต่ในช่วงต้นของอายะห์เลยนะครับตั้งแต่ตรงประโยคที่บอกว่าอัลลอฮุลาฮะอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมอันนี้เป็น2ประโยคนะครับอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุ1ประโยคเราพูดคุยกันไปในครั้งที่แล้วนะครับอัลฮัยยุลกอยยูมประโยคที่2เป็นประโยคเอกเทศอีกประโยคนึงนะครับที่บรรดานักวิชาการเขาได้จัดแยกนะครับแล้วก็แยกประโยคต่างๆในอายะตุลกุรซีเอาไว้แล้วก็ประโยคที่3ครับลาตะคุซูฮูซินาตุนวะลาเนามุนอันนี้ก็เป็นประโยคที่3ซึ่งเป็นประโยคเอกเทศที่พูดคุยถึงคุณลักษณะและพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันยิ่งใหญ่อันเกรียงไกรนะครับแล้วก็แสดงถึงเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็นะครับในครั้งที่แล้วผมก็ได้หยิบยกเรื่องราวต่างๆที่บรรดานักวิชาการนะครับหยิบยกแม้กระทั่งหะดีษของท่านนบีหรืออายะห์อัลกุรอานเอามาอธิบายซึ่งกันและกันในวันนี้ครับเราก็จะมาเริ่มว่าประโยคต่อมาที่เรากำลังจะพูดถึงนั่นก็คือประโยคที่นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเป็นประโยคเอกเทศก็ตรงคำว่าละฮูนะครับเริ่มตั้งแต่คำว่าละฮูมาฟิสซามาวาติวัลอัรดีนะครับนี่คืออีกหนึ่งประโยคนะครับเป็นประโยคที่4ที่เป็นเอกเทศนะครับในคำดำรัสคำนี้ครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวสำหรับพระองค์นั้นนะครับคำว่าละฮูตรงนี้เนี่ยนะครับสรรพนามตรงนี้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะมาฟิสซามาวาติวัลอัรดีนะครับแปลว่าอะไรพี่น้องครับสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยสำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับ นะชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินนะครับซามาวาตนะครับก็หมายถึงชั้นฟ้านะครับแล้วก็แผ่นดินนะครับหมายถึงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างคำว่ามาพี่น้องลองดูนะครับละฮูสำหรับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมาสิ่งที่ฟิสซามาวาตอยู่ในชั้นฟ้าต่างๆทั้งหลายว่ามาฟิลอัรดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในพื้นปฐพีในองค์การนี้ครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าเป็นประโยคเอกเทศแล้วก็เป็นการบอกให้กับมนุษย์บอกให้กับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหมดบนโลกใบนี้ได้ทราบว่านี่แหละเป็นนะครับเป็นประโยคที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงออกถึงความเป็นเบ่าของมนุษย์สิ่งถูกสร้างอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามนุษย์นะครับหรือจะเป็นสิ่งอื่นนี่ก็ตามพี่น้องครับ
นะครับละหูมาฟิสซามาวาที่สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าจะมีอะไรพี่น้องนะครับวะมาฟิลอัรดีแล้วก็สิ่งที่อยู่ในหน้าปฏพีเนี่ยในผืนแผ่นดินเนี่ยจะมีอะไรพี่น้องครับมนุษย์นี่ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายินนี่ก็เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆสรรพสิ่งนะครับเป็นสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยคำว่าละฮูตรงเนี้ยสำหรับพระองค์นะครับละฮูตรงเนี้ยหมายถึงสำหรับพระองค์ทั้งสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าพี่น้องครับดูสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ในคำนี้คำว่าซะมาอุนคำว่าอัสซะมาอูหรือซะมาอุนเนี่ยเป็นเอกพจน์นะครับส่วนพหูพจน์ก็คือซะมาวาตซะมาวาตแปลว่าชั้นฟ้าต่างๆทั้งหลายนั่นหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์มิได้สร้างชั้นฟ้ามาเฉพาะแค่เพียงชั้นเดียวแสดงว่าชั้นฟ้าที่พระองค์สร้างมาเนี่ยมีอยู่หลายต่อหลายชั้นด้วยกันนะครับละหูมาฟิสซามาวาตเพราะพระองค์ได้ใช้คำว่าอัสซามาวาตแสดงว่าชั้นฟ้ามีหลายชั้นนะครับวะมาฟิลอัรดีและสิ่งที่อยู่ในพื้นแผ่นดินพี่น้องลองดูนะครับความแตกต่างที่บรรดานักมุฟัสซิรีนได้อธิบายและพยายามทำความเข้าใจให้กับพวกเราได้พินิจพิจารณานะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างชั้นฟ้ามาเนี่ยหลายชั้นด้วยกันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าพื้นปฐพีเนี่ยอัลอัรดูเป็นมุฟรัดหรือว่าเป็นเอกพจน์นะครับเป็นเอกพจน์นะครับเพราะว่าคำว่าอัลอัรดูเนี่ยหมายถึงแผ่นดินพื้นแผ่นดินเท่านั้นพื้นแผ่นดินนี้พื้นแผ่นดินนี้นะครับดังนั้นในองค์การนี้นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้คำโดยที่พระองค์เลือกใช้คำแต่ละคำได้อยู่ที่เป็นการบ่งบอกในด้านความเป็นจริงหรือในด้านข้อเท็จจริงพี่น้องครับในแผ่นดินเนี่ยพี่น้องเราจะไปทางไหนก็เป็นผืนแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดเลยแต่ชั้นฟ้าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับมีหลายชั้นด้วยกันที่ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษบทอื่นๆอีกนะครับแต่ว่านักวิชาการก็หยิบยกนะครับการบริหารชั้นฟ้าทั้งหมดทุกชั้นที่พระองค์ทรงสร้างมาเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์อยู่ภายใต้การบริหารของพระองค์เช่นเดียวกันและนักวิชาการมุฟัสซิรินก็หยิบยกอายะห์อัลกุรอานที่อยู่ในซูเราะห์มะเรียมองค์การที่93 94และ95บอกว่ายังไงครับอินกุลลุมันฟิสซามาวาติวัลอัรดีอิลลาอาติรเราะห์มานิอะบดานะครับไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดในผืนแผ่นดินในผืนแผ่นปฐพีอิลลาอาติรเราะห์มานิอะบดานเว้นแต่เขาคนนั้นจะมายังพระผู้ทรงกรุณาพระผู้ทรงเมตตาในฐานะอะบดานในฐานะเบาคนหนึ่งเท่านั้นแสดงว่าเรานั้นอยู่ในสถานะของเบาอยู่ในสถานะของสิ่งถูกสร้างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาละกอดอะห์ซอฮุมวะอัดดะฮุมอัดดาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อนะครับแน่นอนที่สุดคำว่าละกอดผมกล่าวกับท่านพี่น้องอยู่บ่อยครั้งนะครับคำว่ากอดแปลว่าบางครั้งบางทีหรือแปลว่าแน่นอนจะแปลว่าแน่นอนหรือบางทีนั้นก็ต้องไปดูศัพท์นะครับคำศัพท์หลังจากคำนี้คำศัพท์หลังจากคำว่ากอดเนี่ยเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในคำกริยาในช่องไหนถ้าเป็นคำกริยาในอดีตแสดงว่าอายะห์นี้นักวิชาการเขาจะแปลว่าเราคิดแปลว่าการเน้นย้ำนะครับคำว่าแล้วก็เดอะซอฮุมแท้จริงแน่นอนที่สุดนะแน่นอนที่สุดแท้จริงนะครับเป็นการเน้นย้ำว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทำไมครับอะซอฮุมพระองค์ทรงรอบรู้ถึงพวกเขาวะอัดดะฮุมอัดดานะครับและพระองค์ได้ทรงนับได้ทรงคำนวณอัดดันคำนวณแบบถี่ถ้วนคำนวณแบบครบถ้วนสมบูรณ์นะครับคำนวณแล้วเสร็จสับเรียบร้อยโรงเรียนจีนแล้วพี่น้องครับดังนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงจัดแจงแล้วก็บริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้แบบพิถีพิถันแบบปราณีตแล้วก็แบบละเอียดละออในองค์การต่อมาครับวะกุลลุฮุมอาตีฮิยามัลกิยามะติฟัรดาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การต่อมาของซูเราะห์มะเรียมบอกว่ายังไงครับและทุกๆคนนะทุกๆคนนะกุลลุฮุมในหมู่พวกเขานั้น
นะครับอาตีฮีจะมายังพระองค์คำว่าฮีตัวนี้ฮาอีฮีเนี่ยกลับไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาเยามัลกิยามะตีไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลากลับไปยังอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาในวันกิยามะฟัรดาในสภาพที่โดดเดี่ยวเดียวดายพี่น้องจะไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีญาติโกโหติกาวันนั้นพี่น้องจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาแบบโดดเดี่ยวเดียวดายคำว่าฟัรดันนะครับหรือคำว่าฟารีดุนนะใครมีลูกชื่อว่าฟารีดใครมีลูกชื่อว่าฟารีดานะครับแปลว่าอะไรครับฟารีดแปลว่าเอกบุรุษหรือว่าชายผู้เป็นหนึ่งเดียวฟารีดาแปลว่าสตรีเอกสตรีแปลว่าหญิงที่เป็นหนึ่งเดียวนะครับดังนั้นคำว่าฟัรดันตรงเนี้ยเราจะไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลาในสภาพที่โดดเดี่ยวดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในซูเราะห์มารยัม3องค์การนักวิชาการมุฟัสซิรีนหยิบไปอธิบายอายะห์อัลกุรอานในประโยคที่บอกว่าละฮูมาฟิสซะมาวาติวัลวะมาฟิลอัรฎิและสำหรับพระองค์และกรรมสิทธิ์ของพระองค์นั้น ก็คือสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าต่างๆแล้วก็สิ่งที่อยู่ในผืนพิภพนี้ในผืนแผ่นดินเนี่ยเป็นของพระองค์ทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องครับไม่มีใครหน้าไหนที่จะกล่าวอ้างว่าฉันเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าฉันเป็นผู้สร้างพื้นแผ่นดินพี่น้องไปสืบค้นได้เลยไม่มีมนุษย์หน้าไหนในประวัติศาสตร์โลกใบนี้ที่จะประกาศตนเองว่าข้าคือพระเจ้าแห่งท้องฟ้าข้าเป็นผู้ที่สร้างชั้นฟ้าข้าเป็นผู้ที่สร้างพื้นปฐพีไม่มีครับแม้กระทั่งมนุษย์ที่อหังการที่สุดในสมัยของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับในกลุ่มชนบันิอิสราเอลเนี่ยฟาโรห์หรือว่าฟิรอูนนะครับฟิรอูนที่ประกาศตนเองว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเนี่ยฟิรอูนไม่เคยประกาศว่าตัวเองสร้างชั้นฟ้าไม่เคยประกาศว่าตัวเองนั้นสร้างแผ่นดินเพียงแต่ต้องการอยากจะให้มนุษย์มนาประชาชนประชาชาติมากราบไหว้มาสักการะบูชาเชกเช่นเดียวกับการกราบไหว้สักการะบูชาต่อพระเจ้าเอาลักษณะเสี้ยวเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปใช้กับตัวของเขาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับเราและก็ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ที่อยู่ในชั้นฟ้าที่อยู่ในพื้นปฐพีเราล้วนแล้วแต่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ายะโสโอหังนะครับอย่าจองหองกันเลยอย่าตะกับบดกันเลยพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผู้ศรัทธาอย่างเราเนี่ยได้มาเจอมาหรือมีอยู่เนี่ยกรุณาเถอะครับพี่น้องอย่าบอกว่ามันคือของเราเลยบางคนเนี่ยนะครับชีวิตของฉันชีวิตของเราชีวิตของฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับชีวิตฉันนะทรัพย์สินเงินทองของฉันมนุษย์เนี่ยของฉันหมดเลยไอ้นั่นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประกาศความเป็นเจ้าของในอายะห์นี้ในวรรคนี้พี่น้องครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาดูประโยคที่5ครับประโยคที่นักวิชาการบอกว่าเป็นประโยคนะครับที่อะไรครับเป็นเอกเทศประโยคต่อมาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวมันซัลลซียัชฟะอุอินดะฮูอิลลาบิอิซนิฮีในประโยคนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงมันซัลลซีนะครับแปลว่ามันแปลว่าผู้ที่นะครับผู้ที่ซึ่งนะครับมันแปลว่าผู้ใดแปลว่าใครก็ตามหรือแปลว่าผู้ที่ดัลลซีนะครับเป็นผู้ที่อะไรครับซึ่งคำว่าดัลอัลลซีแปลว่าซึ่งดาแปลว่าเจ้าของมันดัลลซียัชฟะอุอินดะฮูนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับนะใครเล่าผู้ใดเล่าที่ซึ่งยัชฟะอุนะครับจะเป็นผู้ที่ขอความช่วยเหลืออินดะฮูณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิลลาบิอิซนิฮีเว้นแต่นะเว้นแต่อะไรครับด้วยกับบิอิซนิฮีจะเป็นไปด้วยกับอนุมัติของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออีกหนึ่งประโยคเป็นประโยคที่5ที่เป็นเอกเทศที่บรรดานักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าข้อความอันเนี้ยเป็นประโยคที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการอยากจะบอกนะครับอยากจะบอกกับเราถึงสิ่งใดพี่น้องครับนักวิชาการหยิบยกอายะอันกุรอานอีกนะครับหลายองค์การด้วยกันมาอธิบายวรรคนี้ด้วยกันพี่น้องลองดูนะครับนักวิชาการหยิบยกนะผู้ใดเล่าที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่อะไรครับ
ยัชฟะอินดะฮูนะจะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้อื่นณที่พระองค์นะอิลลาบิอิซนิฮีนอกจากด้วยกับอนุมัติของพระองค์เท่านั้นประโยคนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวยังไงนักวิชาการหยิบยกในซูเราะห์อันนัจมีองค์การที่26ครับบอกว่ายังไงครับวะกัมมิมมะลากินฟิสซะมาวาติลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมชัยอันอิลลามินบะอ์ดิอัยยะซะนัลลอฮุลิมันยะชาอูวะยัรฎออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในองค์การนี้นะครับวะกัมมินมะลากินและมาลาอิกะห์หรือเทวทูตกี่มากน้อยแล้วนะฟิสซามาวาที่ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายลาตุกนีนะครับและการช่วยเหลือนะลาตุกนีแปลว่าการช่วยเหลือจะไม่ให้การช่วยเหลือนะครับคำว่าลามีลาอยู่ข้างหน้าแปลว่าลาตุกนีชะฟาอะตุฮุมการช่วยเหลือของเขาเนี่ยจะไม่ช่วยอำนวยประโยชน์ไม่ช่วยอำนวยประโยชน์ชัยอันใดๆเลยอิลลามิมบะดีเว้นแต่หลังจากที่ไอยะซะนัลลอฮุอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงอนุมัตินะครับลิมัยยะชะสำหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์วะยัรดอและผู้ที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยนะครับนักวิชาการหยิบยกอายะห์นี้มาอธิบายแล้วก็หยิบยกอีกอายะห์หนึ่งนะครับมาอธิบายบอกว่ายังไงครับวะลายัชฟะอูนอิลลาลามันิรตะดอและพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใดนอกจากและพวกเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ใดนะครับอิลลาลิมานิรตะดอนอกจากผู้ที่พระองค์ทรงพึงพอพระทัยเท่านั้นอันนี้อยู่ในซูเราะห์อัลอันบิยานะครับอยู่ในซูเราะห์อัลบิยาองค์การที่28นะครับอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกเรื่องราวที่เป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการบ่งบอกถึงความสูงส่งและก็เดชานุภาพของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวของการให้ความช่วยเหลือกับสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเรื่องราวที่พระองค์ได้ทรงจะให้ความช่วยเหลือกับบรรดามนุษย์แล้วก็สิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถูกระบุเอาไว้ในหะดีษของนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือบอกว่ายังไงครับอาตีตะฮ์ตัลอัรชิฟะอะคิรรุซาจิดันฟะยะดะอูนีมาชาอัลลอฮุไอยะดะอานีซุมมายุกาลุอิรฟะรอซะกะวะกุลتسمع وشفع تشفع قال يحد لي حدا فأدخلهم الجنة อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับขออภัยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามอัตตะบะรีได้หยิบยกสายรายงานนี้มาอธิบายบอกว่ายังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับอาตีตะฮ์ตัลอัรชีฉันได้นะครับมาอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะอะกิรรุซาจิดันแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็บอกว่ายังไงแล้วก็ฉันก็ได้ทำการก้มสุญูดก้มกราบแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงอนุญาตบอกว่านะครับปล่อยนะครับบอกว่ายังไงครับฟายะดะอูนีมาชาอัลลอฮุไอยะดะอานีซุมมานะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับบอกว่าและพระองค์ก็ทรงปล่อยฉันตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะปล่อยให้ฉันซุมมาหลังจากนั้นอิรฟะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงจงยกอะไรเราะซะกะหัวของท่านหรือว่าศีรษะของท่านนะวะกุนแล้วก็จงเงยศีรษะของท่านแล้วก็จงพูดนะจงกล่าวตุสมะวัชฟะนะครับจงพูดออกมาจงกล่าวออกมานะครับตุสมะมันจะถูกรับฟังนะวัชฟะแล้วก็จงขอความช่วยเหลือนะแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะครับก็ละฟะยะฮุดดุลีฮัดดันนะครับแล้วก็จะได้รับความช่วยเหลือและท่านเหล่านั้นก็ได้กล่าวนะครับบอกว่ายังไงครับกล่าวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟายะฮุดดุลีฮัดดันฟะอุดะคิลูฮุมุลญันนะตะนะครับแล้วพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กำหนดสิ่งต่างๆที่เป็นขอบเขตและก็ขอบข่ายให้กับฉันแล้วก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ได้กล่าวต่อบอกว่าจงขอสิ
ขอความช่วยเหลือสิแล้วพวกเรานะครับในขณะนั้นฉันก็กล่าวว่าได้โปรดทำให้พวกเขาเหล่านั้นนะพวกเขาเหล่านั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ครับตรงนี้กำลังจะกล่าวถึงเรื่องอะไรเรื่องของการขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำว่ายัสฟะอุยัสฟะอุบิอิซนิฮีดังนั้นครับพี่น้องครับอันนี้เองบรรดานักวิชาการก็บอกว่าใครเล่าที่จะเป็นผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้กับผู้อื่นนะครับณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเว้นแต่นะเขาจะได้อนุมัติได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับไม่มีการช่วยเหลือใดๆที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ไม่มีการช่วยเหลืออะไรที่จะเกิดขึ้นกับเบ่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เว้นแต่การช่วยเหลือที่พระองค์จะทรงอนุมัติและก็มอบให้กับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เฉพาะบางคนบางท่านเท่านั้นดังนั้นพี่น้องครับเราจึงจะต้องพยายามที่จะขนขวายสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงพยายามที่จะต้องเป็นบุคคลที่รู้คุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เรียนศึกษาในเรื่องราวที่เป็นพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ถ่องแท้เพราะว่าในวันกิยามะห์นั้นไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเราได้ผมก็ช่วยพี่น้องไม่ได้พี่น้องก็ช่วยใครไม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราจึงจะต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อที่จะวันกิยามะห์นั้นเราจะเป็นบุคคลที่ได้รับการชะฟาอะห์หรือได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับอินชาอัลลอฮ์เราก็จะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับกับประโยคต่อไปนะครับที่เรายังค้างๆกันอยู่กับซูเราะห์นะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะตุลกุรซีองค์การที่255อินชาอัลลอฮ์ครับวันนี้จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม